กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงแสนสวยอาศัยอยู่ในปราสาทอันใหญ่โตวันหนึ่งบิดาของเธอพระราชาให้ลูกบอลสีทองเป็นของขวัญวันเกิดแก่เธอสุขสันต์วันเกิดนะลูกขอบคุณค่ะพ่อเจ้าหญิงชื่นชมลูกบอลสีทองนี้มากเธอมักเล่นลูกบอลนี้ในสวนเป็นประจำวันหนึ่งเธอออกไปข้างนอกพร้อมกับลูกบอลและเริ่มเล่นด้วยการโยนลูกบอลไปมาเจ้าหญิงเดินมาถึงบึงเล็กๆและก็ยังเล่นลูกบอลต่อไปณตอนนั้นเองเธอโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศและรับบอลไว้ไม่ทันลูกบอลจึงกลิ้งหายไปลูกบอลของข้าเจ้าหญิงวิ่งไล่ตามลูกบอลสีทองของเธอแต่มันกลับกลิ้งเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งลูกบอลตกลงไปในบึงและจมน้ำไปโธ่ไม่นะเจ้าหญิงทรุดตัวลงนั่งข้างๆบึงและเริ่มร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังลูกบอลนั้นสีทองแสนสวยของข้าจะเอามันกลับมายังไงล่ะทีนี้ทันใดนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงอ๊อบๆเจ้าหญิงผู้แสนสวยของข้าท่านร้องไห้ทำไมอ๊อบเธอมองไปรอบๆบึงแต่ก็คิดไม่ออกว่าเสียงมาจากไหนกันเมื่อเธอมองใกล้ๆเธอก็ตระหนักได้ว่าเสียงนั้นมาจากเจ้ากบที่อยู่ข้างๆบึงเจ้ากบกระโดดไปหาเจ้าหญิงและถามอีกครั้งเมื่อเขาเข้ามาใกล้ขึ้นเป็นอะไรไปล่ะเจ้าหญิงท่านร้องไห้ทำไมกันเจ้าหญิงตกตะลึงเมื่อพบกับกบพูดได้กบพูดได้อย่างนั้นหรอเป็นไปได้ยังไงอ้าวกระผมก็อยู่ตรงนี้แล้วไงและกำลังพูดอยู่กับเจ้าหญิงแสนสวยด้วยบอกกระผมเถอะท่านร้องไห้ทำไมเมื่อรวบรวมสติได้เจ้าหญิงก็เริ่มเล่าเรื่องราวของเธอลูกบอลสีทองที่ท่านพ่อให้ข้าตกลงไปในบึงตอนนี้ไปถึงก้นบึงแล้วข้าจะเอามันขึ้นมาได้ยังไงเจ้ากบเข้ามาใกล้เท้าของเธอและยื่นข้อเสนอเจ้าหญิงแสนสวยของกระผมกระผมจะไปนำลูกบอลกลับมาให้ท่านเองแต่เพื่อเป็นการตอบแทนกระผมอยากให้ท่านช่วยผมในบางเรื่องเจ้าหญิงสงสัยช่วยเรื่องอะไรล่ะถ้าเจ้าหญิงยอมรับข้อเสนอกระผมอยากจะอยู่ในปราสาทกับท่านเจ้าหญิงครุ่นคิดสักพักจึงตอบรับข้อเสนอของเจ้ากบเจ้ากบจึงกระโดดลงน้ำและหายตัวไปในเวลาต่อมาสักพักเขาโผล่ขึ้นมาพร้อมกับลูกบอลสีทองและโยนลูกบอลนั้นให้กับเจ้าหญิงเมื่อได้ลูกบอลกลับคืนมาเจ้าหญิงก็เริ่มเดินกลับปราสาทอย่างมีความสุขเมื่อเห็นว่าเจ้าหญิงทิ้งตนไว้ข้างหลังเจ้ากบจึงตะโกนตามหลังเธอเจ้าหญิงแสนสวยของกระผมท่านลืมผมซะแล้วท่านสัญญาว่าจะพากระผมเข้าปราสาทไปด้วยอ๊อบเจ้าหญิงตะโกนจากที่ที่ยืนอยู่พร้อมหัวเราะโอ๊ยกบน่าเกลียดน่าชังอย่างเจ้าจะมาอยู่กับเจ้าหญิงแสนสวยอย่างข้าได้ไงเจ้าหญิงทิ้งกบไว้ตรงนั้นและเดินกลับเข้าปราสาทไปในเวลากลางคืนพระราชาราชินีและเจ้าหญิงนั่งลงบริเวณโต๊ะทานข้าวเมื่อพวกเขากำลังจะเริ่มรับประทานพวกเขาก็ได้ยินเสียงเคาะที่ประตูนางรับใช้บอกว่าเจ้ากบมาถึงแล้วเขาได้รับคำเชิญจากเจ้าหญิงและกำลังรอคำอนุญาตจากเจ้าหญิงให้เข้ามาพระราชาประหลาดใจจึงถามลูกสาวเจ้าอยากจะเล่าไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าลูกสาวคือพ่อคะเจ้าหญิงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเช้าวันนั้นตรงบึงน้ำถ้าเขาได้ให้คำมั่นสัญญากับเจ้ากบไว้แล้วเจ้าก็ต้องรักษาคำพูดของเจ้าราชาบอกให้นางรับใช้ไปพากบเข้ามาในเวลาต่อมาประตูก็เปิดออกและเจ้ากบก็กระโดดเข้ามาถึงโต๊ะทานอาหารสวัสดีขอรับทุกคนและต้องขอบพระคุณท่านพระราชาที่อนุญาตให้ข้าเข้ามา
ด้วยการกระโดดเพียงครั้งเดียวเจ้ากบก็มาหยุดอยู่ตรงข้างๆจานของเจ้าหญิงเขามองเจ้าหญิงด้วยสีหน้าไม่พอใจพระราชาสั่งจานมาให้กบแต่มันกลับห้ามท่านไว้กระผมไม่ขอรบกวนขอรับกระผมกินจากจานของเจ้าหญิงก็ได้เจ้ากบเริ่มทานอาหารจากจานเจ้าหญิงเจ้าหญิงไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวเจ้ากบก็คงไปหลังจากมื้อเย็นก็เลยไม่ได้พูดอะไรแต่ทว่าเจ้ากบไม่ได้มีความคิดที่จะกลับไปหลังจากมื้อเย็นเลยสักนิดเมื่อเธอลุกจากโต๊ะอาหารเจ้ากบก็ตามไปที่ห้องของเธอด้วยเมื่อเวลาผ่านไปเจ้ากบก็เริ่มง่วงเจ้าหญิงของกระผมกระผมง่วงเหลือเกินกระผมจะขอนอนที่นี่ถ้าท่านไม่ว่าอะไรด้วยความหวาดกลัวที่จะทำให้พ่อไม่พอใจเธอจำใจตกลงเจ้ากบกระโดดขึ้นบนเตียงแล้ววางหัวลงบนหมอนนุ่มนิ่มของเธอด้วยความพยายามที่จะไม่แสดงความโกรธเจ้าหญิงล้มตัวลงนอนข้างๆเจ้ากบและหลับไปในยามเช้าเจ้ากบปลุกเจ้าหญิงขึ้นอรุณสวัสดิ์เจ้าหญิงแสนสวยกระผมอยากขออะไรอีกสักอย่างถ้าท่านทำได้แล้วก็กระผมจะออกไปทันทีเมื่อได้ยินว่าเจ้ากบน่ารังเกียจจะออกไปเร็วๆนี้เจ้าหญิงพยายามไม่แสดงออกว่าตนเองดีใจแค่ไหนได้สิบอกมาเลยจะเอาอะไรล่ะทีนี้กระผมอยากให้ท่านจุมพิษกระผมเจ้าหญิงกระโดดออกจากเตียงด้วยความโมโหเจ้ากล้าดียังไงเป็นไปไม่ได้รอยยิ้มบนหน้าเจ้ากบจางหายไปกลายเป็นหยดน้ำตาไหลอาบแก้มแทนที่เจ้าหญิงจึงคิดสักครู่เอาเถอะจะเป็นไรไปจุมพิษแค่ครั้งเดียวยังไงข้าก็คงไม่ได้เจอเขาอีกต่อไปแล้วเจ้าหญิงจึงมอบจุมพิษให้กับเจ้ากบทันทีที่เธอจุมพิษเจ้ากบแสงสีขาวเจิดจ้าก็แผ่ปกคลุมไปทั้งห้องเจ้าหญิงมองไม่เห็นอะไรเลยภายใต้แสงสีขาวนี้ในเวลาต่อมาไม่นานแสงก็หายไปเจ้าหญิงเริ่มมองเห็นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองในที่ที่เจ้ากบยืนอยู่เมื่อตะกี้กลับเป็นชายหนุ่มรูปงามยืนอยู่แทนเจ้าหญิงตกตะลึงไปกับสิ่งที่เธอเห็นและแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยเธอจึงถามออกไปเจ้าเป็นใครกันแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากบตัวเมื่อกี้เจ้าหญิงก้นสวยของข้าข้าเป็นเจ้าชายจากดินแดนอันไกลโพ้นนางแม่มดใจร้ายไล่คำสาปและเปลี่ยนข้าให้กลายเป็นกบเพื่อแก้คำสาปข้าจะต้องใช้เวลา1คืนกับเจ้าหญิงและได้รับจุมพิษจากเธอเพราะเจ้าแท้ๆเชียวข้าเลยไม่ต้องเป็นกบไปตลอดชีวิตแล้วเจ้าหญิงประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่ก็ยินดีกับสิ่งที่ได้ยินพวกเขาไปพบพระราชาและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนี่ควรจะเป็นบทเรียนที่สองที่กบสอนเจ้านะลูกสาวที่รักเราไม่ควรประเมินค่าใครจากรูปลักษณ์ภายนอกและตัดสินเขาโดยที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเขาพระราชาดูแลเจ้าชายให้อยู่ในปราสาทอีก 2-3 วันเจ้าชายและเจ้าหญิงเดินมาที่บึงน้ำที่ที่เขาพบกันเป็นครั้งแรกเจ้าหญิงของข้าท่านจะแต่งงานกับข้าแล้วไปอยู่อาณาจักรของข้าด้วยกันไหมเจ้าหญิงยิ้มและพยักหน้ายอมรับข้อเสนอของเจ้าชายและทันใดนั้นเองก็มีเสียงแทรกขึ้นมาทำลายความเงียบพวกเขาหันไปหาต้นเสียงและเห็นว่ามีกบนั่งอยู่ตรงบึงน้ำพวกเขากลั้นหายใจและรอให้กบพูดแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นพวกเขาจึงเริ่มหัวเราะไม่ต้องห่วงหรอกนะเจ้ากบข้าเชื่อว่าวันหนึ่งเจ้าก็จะพบเจ้าหญิงของเจ้าพวกเขาหัวเราะต่อหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขไปตลอดกาลในคืนวันสิ้นปีหิมะตกบ้านของครอบครัวสตราวบามได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามโดยเครื่องประดับหลากสีและต้นคริสต์มาสต้นใหญ่พร้อมไฟระยิบระยับท่านใดนั้นก็มีเสียงเคาะที่ประตู
คลาร่าเด็กสาวที่อายุน้อยที่สุดในครอบครัวจึงเดินไปเปิดประตูเธอเปิดประตูอย่างมีความสุขด้วยอ้อมแขนที่เต็มไปด้วยของขวัญมากมายคุณลุงดรอสเซลมายเออร์ก็เข้ามาเมื่อคลาร่าเห็นคุณลุงคนโปรดของเธอพร้อมกับของขวัญเหล่านี้เธอก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากคลาร่าไม่มีความอดทนพอที่จะรอจนถึงเที่ยงคืนเธออยากจะได้ของขวัญเดี๋ยวนี้เลยคุณลุงดรอสเซลมายเออร์ไม่อยากทำให้คลาร่าผิดหวังจึงมอบของขวัญให้แก่เธอด้วยความตื่นเต้นคลาร่าเปิดกล่องของขวัญนี่เป็นของขวัญที่น่าสนใจที่สุดที่เธอเคยได้รับของขวัญของคุณลุงคือตุ๊กตานัทแครกเกอร์ที่มีจมูกสีแดงและหนวดบางๆคลาร่าไม่เคยมีตุ๊กตาแบบนี้มาก่อนเลยเธอรักของเล่นนัทแครกเกอร์ชิ้นนี้มากเธอจึงเริ่มเล่นและถึงกับเต้นไปกับมันในทางตรงกันข้ามฟริตซ์น้องชายผู้ซุกซนของคลาร่าไม่ชอบของขวัญของตนและโยนมันทิ้งไปเขาชอบตุ๊กตานัทแครกเกอร์ของคลาร่ามากกว่าเขาจึงพยายามแย่งมันไปจากเธอฉันจะเอาไม่ฟริตซ์นี่มันของฉันในที่สุดเขาก็ดึงนัทแครกเกอร์ไปจากมือคลาร่าได้สำเร็จและขึ้นบันไดไปนี่ฟริตซ์เร็วๆเข้าเอาของเล่นของฉันคืนมาไปเล่นกับของตัวเองสิฉันไม่ชอบหนูตัวนั้นอันนี้ควรเป็นของฉันฟริตซ์ได้โปรดเธอเอานัทแครกเกอร์ของฉันคืนมางั้นก็เอาไปฮิฮิแล้วคลาร่าเห็นอะไรเมื่อเดินเข้ามาหยิบนัทแครกเกอร์แขนของตุ๊กตาหักอยู่ที่พื้นตรงนั้นคลาร่าไม่พอใจเป็นอย่างมากและเริ่มร้องไห้ไม่ต้องห่วงนะคาร่าเดี๋ยวลุงซ่อมให้เองตอนนี้เลยเวลาเที่ยงคืนไปแล้วงานสังสรรค์ก็จบไปและเหมือนเด็กคนอื่นๆคาร่าก็รู้สึกเพลียเธอจึงล้มตัวลงนอนแต่เธอก็ไม่สามารถหยุดคิดถึงของเล่นนัทแครกเกอร์ของเธอได้หวังว่าคุณลุงจะซ่อมนัทแครกเกอร์ได้นะเปลี่ยนไปด้วยความสงสัยอย่างมากคลาร่ากระโดดออกจากเตียงและด้วยความหวังเธอก็เข้าไปในห้องนั่งเล่นและตรงนั้นเองนัทแครกเกอร์ที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสคลาร่าดีใจมากเธอโอบกอดนัทแครกเกอร์และพลอยหลับไปอย่างสงบหลังจากนั้นไม่นานขณะที่เธอกำลังหลับอยู่คลาร่าก็ได้ยินเสียงแปลกๆเธอจึงค่อยๆลืมตาขึ้นเธอคิดว่าเธอฝันไปและพลอยหลับไปอีกครั้งเธอไม่รู้เลยว่าณตอนนั้นเองเธอได้เริ่มเดินทางไปยังดินแดนมหัศจรรย์เสียงเหล่านั้นดังขึ้นอีกครั้งราวกับว่าพวกหนูเป็นผู้ทำเสียงพวกนั้นคลาร่าลืมตาขึ้นอีกครั้งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านดูจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมากต้นคริสต์มาสที่เธอนอนหลับอยู่กลายร่างเป็นต้นไม้ขนาดมหึมาตอนนี้คลาร่าตื่นเต็มที่แล้วและตอนนั้นเองเธอนึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ใหญ่ขึ้นหรอกแต่ตัวเธอเองต่างหากที่กำลังหดเล็กลงและตอนนั้นเธอก็เห็นราชาหนูพร้อมกับกองทัพของเขากำลังเดินมาหาเธอเธอรู้สึกหวาดกลัวมากและอยากจะวิ่งหนีไปแต่พวกหนูขนาดยักษ์ก็หยุดเธอไว้ได้พวกเขาเริ่มห้อมล้อมเธอเอาไว้และค่อยๆบีบเข้ามาหาเธอณตอนนั้นเองนัทแครกเกอร์ก็มีชีวิตขึ้นมาเธอจะยืนอยู่ตรงนั้นทำไมคลาร่าเราสามารถปีนขึ้นต้นไม้และหนีได้คลาร่าและนัทแครกเกอร์ปีนขึ้นต้นไม้และจากตรงนั้นก็กระโดดขึ้นไปข้างบนเราจะวิ่งหนีไปไหนนี่บ้านของเธอเธอต้องรู้สิว่าที่ไหนที่หนูจะหาเราไม่พบฉันจะเรียกขอความช่วยเหลือขณะที่คลาร่ากำลังวิ่งนัทแครกเกอร์ก็หายตัวไปพวกหนูวิ่งกระจายไปทั่วบ้านเขากำลังมองหาคลาร่าอยู่นั่นเองนัทแครกเกอร์ไปที่ร้านของเล่นเขาเห็นว่ามีทหารกระป๋องอยู่ที่หน้าต่างมากมายเขาจึงหยิบหินขึ้นและพังหน้าต่าง
นี่ทุกคนจะยืนกันอยู่ทำไมวิ่งสิคลาร่าเพื่อนของฉันกำลังตกอยู่ในปัญหาราชาหนูกับกองทัพกำลังจะจับเธอทันใดนั้นทหารกระป๋องทั้งหมดก็มีชีวิตขึ้นมาพวกเขากระโดดออกจากหน้าต่างและตามนัดแครกเกอร์ไปทันทีที่นัดแครกเกอร์กลับมาที่บ้านดูเหมือนฉากสงครามเลยทีเดียวพวกหนูทำบ้านกระจุยกระจายไปหมดนัดแครกเกอร์และทหารชักดาบออกมาและเริ่มต่อสู้กับราชาหนูและกองทัพแต่โชคไม่ดีที่หนูมีจำนวนมากกว่าทหารทหารส่วนใหญ่จึงได้รับบาดเจ็บคราวนี้นัดแครกเกอร์อยู่ในสภาพไม่สู้ดีเขาบาดเจ็บหลายแห่งคลาร่าออกมาจากที่ซ่อนเธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างแต่ด้วยความตัวจิ๋วของเธอก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ราชาหนูเข้ามาใกล้นัดแครกเกอร์ชักดาบออกมาใส่หน้าเขาด้วยความตกใจสุดขีดคลาร่าตะโกนและโยนรองเท้าใส่ราชาหนูอีนี่น่ะเจ้าหนูสกปรกรองเท้าลอยไปฟาดหัวของราชาหนูเข้าราชาหมดสติและร่วงลงไปที่พื้นเมื่อเห็นว่าราชาของตนล้มลงไปที่พื้นพวกหนูก็ยอมรับว่าตัวเองพ่ายแพ้แล้วพวกเขาจึงหามราชาออกจากห้องนั่งเล่นและจากไปคลาร่าวิ่งไปหานัดแครกเกอร์เขานอนหมดสติอยู่ที่พื้นคลาร่าคุกเข่าลงข้างๆนัดแครกเกอร์และเริ่มร้องไห้นัดแครกเกอร์ตื่นสิท่านใดนั้นนางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังคลาร่าด้วยชุดสีฟ้าปีกและไม้กายสิทธิ์อมยิ้มนางช่างเป็นนางฟ้าที่อ่อนหวานเสียจริงๆนางฟ้าทนเห็นคลาร่าร้องไห้แบบนี้ไม่ได้นางจึงร่ายมนต์และต่อนั้นเองนัดแครกเกอร์ก็เปลี่ยนร่างกลายเป็นเจ้าชายรูปงามด้วยความประหลาดใจและดีใจคลาร่าพบว่าตัวเองกำลังจ้องมองเจ้าชายผู้นั้นอยู่เจ้าชายผู้หล่อเหลายื่นมือออกมาและพวกเขาก็เริ่มเต้นรำกันนี่เป็นการเต้นที่วิเศษมากคลาร่าสังเกตว่าตอนนั้นเธอเริ่มลอยขึ้นไปในอากาศและท่ามกลางผงเวทมนต์นางฟ้าขนมหวานก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีนางฟ้าองค์อื่นมากับนางด้วยเหล่านางฟ้าเสกให้คลาร่าและเจ้าชายนัดแครกเกอร์บินไปยังดินแดนขนมหวานต้นไม้ที่ทำจากขนมดอกไม้เจลลี่บีนผีเสื้อสีชมพูและท็อฟฟี่แอปเปิ้ลสีเหลืองทองมันช่างเป็นสถานที่ที่มหัศจรรย์เหลือเกินคลาร่าเริ่มเล่าเรื่องของเธอและทุกอย่างที่เกิดขึ้นฉันทราบทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องกังวลนะคลาร่าเธออยู่กับเรานะปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นไม่นานเสียงฟลุตอันสงบสุขก็ดังกังวานอยู่ในบรรยากาศและเหล่านางฟ้าพร้อมกับดอกไม้หลากสีสันก็เริ่มเต้นรำจากนั้นนัดแครกเกอร์และคลาร่าก็เข้าร่วมการเต้นรำด้วยมองไปรอบๆก็เห็นแต่ต้นไม้หลากสีลูกอมและขนมหวานเต้นรำอยู่จู่ๆคลาร่าและเจ้าชายนัดแครกเกอร์ก็ตระหนักได้ว่าพวกเขาอยู่บนเวทีหลังจากที่เสียงฟลุตอันมีเอกลักษณ์จบลงคลาร่ามองไปรอบๆเธออยู่บนเวทีและผู้ชมข้างหน้าก็กำลังปรบมือคลาร่าโค้งให้ผู้ชมเธอหลับตายังมีความสุขคลาร่าณตอนนั้นเองด้วยเสียงของคุณแม่เธอลืมตาขึ้นเธอขยี้ตาและมองไปรอบๆจากนั้นเธอพบว่าของเล่นนัดแครกเกอร์อยู่บนตักของเธอด้วยความงุนงงคุณแม่จ้องมองหนูน้อยคุณแม่ก็ไม่รู้เลยว่าคลาร่าก็ตกอยู่ในความงุนงงเช่นกันลูกรักหนูนอนที่นี่ทั้งคืนเลยเหรอแม่คะหนูแต่ทุกอย่างเหมือนจริงมากด้วยความคิดยังมีความสุขที่จะกลับเข้าไปในฝันอีกคลาร่าก็หลับตาลง